สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะมาทำเมนูสาคูเปียกน้ำกะทิค่ะเป็นเมนูขนมหวานไทยนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะจะบอกว่ารสชาติเนี่ยก็จะตัวสาคูเนี่ยก็จะออกหวานๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำกะทิค่ะราดหน้าก็จะออกเค็มๆนะคะทานคู่กันเนี่ยรับรองว่ากลมกล่อมแน่นอนค่ะเล้งก็เชื่อนะคะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยรับประทานกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยทำกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาสาธิตให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูสาคูเปียกน้ำกะทิน้ำเปล่าสาคูใบเตยน้ำตาลทรายแล้วก็ส่วนผสมของรากกะทินะคะกะทิแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกของการทำสาคูเปียกน้ำกะทินะคะอันดับแรกอิงก็จะมาล้างตัวเม็ดสาคูกันก่อนนะคะเพื่อที่ว่าตัวแป้งที่เกาะติดอยู่กับตัวเม็ดสาคูเนี่ยของเราก็จะได้ออกไปบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็มาล้างกันเลยค่ะแล้วก็จุ่มน้ำไปเลยค่ะเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวของสาคูกันเลยนะคะอิงก็จะนำน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะจุดไฟกันเลยสำหรับขั้นตอนนี้นะคะอิงก็จะรอให้น้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำของเรานะคะก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวอิงจะนำตัวเม็ดสาคูที่เรานำไปผ่านน้ำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนกว่าเม็ดสาคูเนี่ยจะใสย้ำนะคะว่าน้ำของเราจะต้องเดือดนะคะถ้าหากเพื่อนๆนำตัวเม็ดสาคูใส่ลงไปขณะที่น้ำยังไม่เดือดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเม็ดสาคูของเราไม่สุกได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอตัวไปคนเม็ดสาคูนะคะให้ใสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเม็ดสาคูของเราก็เริ่มที่จะใส่มานิดนึงแล้วนะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะการที่เราใส่น้ำตาลไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเม็ดสาคูของเรามีความใสมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันก็จะดูแบบใสขึ้นนะเมื่อกี้มันยังดูขุ่นๆอยู่เลยตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวเม็ดสาคูของเขาก็จะเริ่มใสแล้วโอเคค่ะตอนนี้นะคะสาคูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะไปทำน้ำกะทิกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวน้ำกะทิราดหน้ากันเลยนะคะอิงก็จะนำกะทิค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะยังไม่จุดไฟนะคะแล้วก็นำแป้งสาลีค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือค่ะแล้วเราก็จะคนให้ตัวแป้งละลายก่อนนะคะที่อิงใส่แป้งสาลีลงไปด้วยเนี่ยก็เพื่อที่ว่าน้ำกะทิของเราเนี่ยมันจะได้มีความข้นขึ้นนะคะอิงก็จะยังไม่จุดไฟนะเพราะว่าถ้าหากเราจุดไฟมันจะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยเป็นก้อนได้นะคะเมื่อตัวแป้งของเราเริ่มละลายนะคะเราถึงจะนำจุดไฟได้เลยค่ะThank you.
เราก็จะคนแค่ให้ตัวแป้งแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยละลายแค่ให้เข้ากันดีนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งไว้ให้เขาเดือดนะหรือว่าจะไม่ทิ้งไว้ให้เขาแตกมันนะคะเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามเวลาเรานำไปราดตัวหน้าขนมนะคะสำหรับตัวรสชาตินะคะแน่นอนว่าจะต้องออกเค็มนำอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะนำไปราดหน้าตัวขนมที่เขามีรสหวานนะคะเวลาเราทานคู่กันเนี่ยมันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะโอเคค่ะเมื่อเราทำตัวสาคูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำน้ำกะทิราดหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมานำตัวน้ำกะทินะคะมาราดตัวสาคูกันเลยค่ะสำหรับตัวกะทินะคะเราก็ไม่ต้องราดให้มันเยอะเกินนะคะเพราะว่าเขาจะมีความค่อนข้างเค็มนิดนึงนะคะเวลาถ้าราดเยอะเกินไปมันจะทำให้มันเค็มโดดเกินไปนะคะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสาคูเปียกกะทิของเรานะคะเป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำกลับลองไปทำดูได้นะคะหากเพื่อนๆนะคะอยากจะทราบวิธีการทำแล้วก็สูตรนะคะก็เข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ